สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือวันนี้ก้าวจะพูดถึงการทุนักท่องเที่ยวจีนยอมจ่ายเงินจริงๆนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับก็คือมีคนเวียดนามคนหนึ่งนะครับเขามาโพสต์ในเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าซูริกไทยแลนด์ก็คือ เที่ยวไทยนั่นเองนะครับคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของคนเวียดนามช่างเองนะครับและตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า200,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เป้าหมายของกลุ่มนี้ก็คือมาแชร์เกี่ยวกับการรีวิวว่าเที่ยวไทยมันเป็นอย่างยังไงบ้างนะครับมันเป็นปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเวียดนามหลายคนที่ชอบไปเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้มีคนคนหนึ่งก็มาโพสต์ว่านักท่องเที่ยวจีนนะครับคือจ้าง168นักเต้นวัฒนธรรมแสดงที่ศาลพระพรหมเอราวัณนะครับเป็นครั้งแรกที่แบบผมดูจากคลิปนั้นผมตอนแรกผมยังนึกว่าเฮ้ยอันนี้เขาทำอีเฟกต์หรือเปล่ามันเป็นแบบเขาทำโฟโต้ช็อปมาหรือเปล่าทำไมแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้ด้วยเหรอคือปกติตอนที่ผมมาเยี่ยมศาลพระพรหมเอราวัณนะครับส่วนมากก็เห็นเขาเต้นคือนักเต้นเขาจะเต้นข้างในอย่างเดียวนะครับก็เขาไม่เต้นรอบแถวศาลพระพรหมเอราวัณนั่นเองนะครับแต่ดูจากคลิปนั้นมาแบบเฮ้ยตกใจนึกในใจว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวผมจะแชร์ตรงนี้นะครับนี่คือตอนที่ผมดูคลิปนี้ผมยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอทุกคนแต่นี้เขาเต้นเหมือนจริงเลยคือผมไม่รู้คือตอนนี้ผมไม่ได้มาเที่ยวเมืองไทยนะครับก็ไม่รู้มันเป็นยังไงก็คือล่าสุดจากที่เที่ยวเมืองไทยก็คือเกือบ1เดือนที่แล้วนะครับตอนปีใหม่ก็มาเที่ยวไทยมาคราวดาวที่ไทยนะครับคือแล้วที่นี่ผมก็ได้อ่านข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวไทยนั่นเองนะครับตอนล่าสุดที่ประเทศไทยเขาเปิดเมืองประเทศจีนเขาเปิดเมืองหลังจากโควิดนะครับก็คือนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวจีนที่บินมาเที่ยวไทยตอนแรกสายแรกก็ประมาณ300,000 กว่าคนแล้วตอนนั้นก็มีสามเนี่ยประธานมนตรีไทยก็คือเดินทางไปสนามบินเพื่อไปต้อนรับนักท่องเที่ยวไทย300 กว่าคนแล้วตอนนั้นแบบมันก็เกิดดราม่าหลายๆอย่างอยู่นะเหมือนแบบเหมือนนักท่องเที่ยวอื่นๆก็คิดในใจเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่ไปรับนักท่องเที่ยวอื่นบ้างทำไมแค่มาต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวนะครับตอนนั้นคือผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดว่าผมไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นมันเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าอันนั้นมันแค่เขามาแชร์ในข่าวนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมก็แค่มาอ่านข่าวนู่นนี่ข่าวจากเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับที่ไปเที่ยวเมืองไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันทำให้ยังไงมันสิ่งนี้มันช่วยประโยชน์อย่างไรก็คือ1สิ่งนี้มันสร้างได้รายได้ให้ผู้คนแล้วก็มันจะทำให้คนไทยมีโอกาสหางานได้มากขึ้นและทำให้ประเทศไทยได้เติบโตมากขึ้นแล้วก็มันเป็นพูดยังไงดีมันเป็นสัญญาณที่ดีต่อดีของอุตสาหกรรมนักท่องเที่ยวไทยบอกว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมันจะแบบผืนตัวย่างได้อย่างรวดเร็วนะครับก็มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับบอกว่าจากข้อมูลที่ผมขนหามานะครับคือประเทศไทยเขาจะประเมินว่าในปีนี้ปี2023จำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยน่าจะประมาณ7-10 ล้านกว่าคนนะครับมันเป็นจำนวนมากและเยอะมากที่สุดถึงแม้ว่าคนจีนนักท่องเที่ยวจีนก็มาเที่ยวเยอะทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามหรือว่าประเทศอื่นๆเขาก็มาเที่ยวเยอะนะครับแต่เยอะที่สุดน่าจะเป็นเมืองไทยนั่นแหละก็บอกว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไปเที่ยวเมืองไทยแบบเดินทางก็สะดวกของกินก็เยอะแยะราคาก็ถูกมีสถานที่เที่ยวเยอะแยะแล้วก็คนไทยเป็นคนเป็นกันเองนะครับนะนั่นแล้ว
นั่นก็คือสาเหตุหลายอย่างนะครับที่ผมอธิบายแต่ผมยังงงเฮ้ยมันคืออันนี้ผมไม่เคยหมายจ้างนักเต้นวัฒนธรรมแสดงที่ศาลประพงษ์เอราวัณนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าส่วนมากเราจะจ้างขาวแล้วแจกราคาเท่าไหร่นะครับก็ทุกคนช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับคือล่าสุดผมก็ได้มาเยี่ยมที่นี่อยู่นะครับก็เห็นนักท่องเที่ยวเยอะอยู่เยอะมาตลอดนะครับที่นี่คือมันจากคือเหมือนที่ผมดูจากคอมเมนต์ของพี่ๆคนไทยหลายคนเขาบอกว่าเขาสร้างยังไงอ่ะคืออันนี้มันเป็นเทพปัจเจ้าของสถานะพรหมนะครับคือเมื่อคนไทยเขาสร้างตึกหรือว่าอาคารใหญ่ๆส่วนมากเขาจะสร้างสถานะเพื่อยังไงนะเพื่อเขาจะสร้างเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเขาจะสร้างเทพปัจเจ้าของศาสนาแถวนั้นอยู่นะครับก็จากเรื่องที่เขาสร้างโรงแรมเอราวัณมันทำให้การสร้างโรงแรมนั้นได้สมบูรณ์ก็มันทำให้หลายคนถึงแม้ว่าคนเวียดนามก็เชื่อกันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าคอมเมนต์ของคนเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับคนแรกที่มีชื่อว่าเลตตายเขามาแท็กเพื่อนแล้วบอกว่าการร่ำแก้บุญครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วเพื่อนก็บอกว่าใช่แล้วคนต่อมาที่ชื่อว่าอังมิงเขาก็มาเขียนว่าสนุกดีคนต่อมาที่ชื่อว่าเซินฮาก็มาคอมเมนต์ว่าถังครอบครัวน่าจะได้ปลอดภัยในช่วงโควิดเขาเลยถึงจ้างการร่ำแก้บนยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าตอนจ้าง168นักเต้นวัฒนธรรมแสดงที่ศาลประพงษ์เอราวัณนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมแล้วคนที่ชื่อว่าอังทือเขาก็มาแท็กเพื่อนบอกว่า must visit destination เป็นสถานที่ที่เราต้องไปเยี่ยมเวลาไปเที่ยวไทยนั่นเองนะครับแล้วต่อมาคนที่ชื่อว่าคายซุมโบเขาก็มาแท็กเพื่อนแล้วบอกว่าการรำแก้บนครั้งนี้ดูมันแปลกมากนะทำไมแบบเขานักเต้นวัฒนธรรมมันเยอะจังก็นั่นแหละนะครับผมแค่เอาคอมเมนต์บางอย่างของคนเวียดนามที่จะมาแปลให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่ามันเยอะมากผมก็ของแปลไม่หมดนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์คลิปใหม่เยอะแยะให้คุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับ